เป็นหนึ่งใน20ประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายที่สุดเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าการผลิตสูงกว่าปีละ 30,000 ล้านบาทหากมีการลงนาม FTA ไทยสหรัฐข้าวหอมมะลิไทยจะถูกจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชไทยจะถูกแอบอ้างลิขสิทธิ์หยุด FTA ไทยสหรัฐหยุดการค้าที่ไม่เป็นธรรมหยุดแปรรูปประเทศไทย